ึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายถึงตอนนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะซึ่งนอกจากการติดตามผลการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลแล้วต่างก็มีคำชี้แจงถึงการทำงานของรัฐบาลคสช.ในช่วงเกือบ5ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการลงพื้นที่อื่นๆก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำกับประชาชนในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกตั้งที่จะหมายถึงการได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศหลังจากนี้แล้วก็ชี้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อยติดตามจากคุณอัญชราโพสีรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะคุณอัญชราคะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาคะตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วนะคะก่อนที่จะได้สื่อสารกับประชาชนนายกรัฐมนตรีก็ไม่ลืมที่จะแนะนำรัฐมนตรีที่เดินทางร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยค่ะระหว่างเป็นประธานกดปุ่มเปิดถนน4เลนหมายเลข201เลยเชียงคานพร้อมทั้งเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับประธานชุมชน5จังหวัดก่อนการชี้แจงการทำงานของกับประชาชนในพื้นที่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ลืมที่จะแนะนำรัฐมนตรีที่เดินทางมาในครั้งนี้ด้วยค่ะพร้อมกับหยอดคำหวานนะคะว่าหากรักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็รักแต่หากไม่รักนายกรัฐมนตรีก็ยังคงรักเหมือนเดิมค่ะเพราะถือว่าเป็นรัฐบาลที่ต้องทำงานเพื่อประชาชนจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องพิจารณาเลือกรัฐบาลใหม่เข้ามาทำงานเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต้องทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขก่อนและต้องไม่มีการว่าร้ายกันด้วยค่ะการเลือกตั้งก็จะมาถึงในเร็ววันนี้ก็ฝากท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันระวังอย่าให้มันเกิดความวุ่นวายอีกเลยมันก็กลายกลับมาเป็นรัฐบาลไม่อยากให้เลือกตั้งอีกมันอยู่ที่ท่านทั้งนั้นแหละนะรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลความสงบแล้วไม่อยากใช้กำลังไม่อยากใช้กฎหมายไม่อยากอะไรกับใครเพราะเราคือคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับนะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อฟังสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเบียดเบือนเราเนี่ยแล้ววันนี้ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานให้ท่านมันไม่มีได้ไหมล่ะถ้าไม่มีแล้วใครจะช่วยท่านมันจะมีกำลังมาช่วยท่านไหมลูกหลานท่านจะมีระเบียบวินัยไหมนะที่ตรงนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีดีมากกว่าไม่ดีไหมล่ะไม่ดีเราแก้ได้ไหมล่ะนะเพราะนั้นไปแก้กันตรงนี้นะครับบ้านเมืองเรามีศักยภาพเยอะแยะมากมายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยที่มีความโดดเด่นนะคะซึ่งส่วนตัวเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะเพราะนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะมีการพักผ่อนมีเหนื่อยบ้างหรือมีความท้อแท้บ้างนะคะซึ่งหากประชาชนรักนายกรัฐมนตรีก็ต้องช่วยนายกรัฐมนตรีให้มีกำลังใจในการทำงานค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าวันนี้ยังมีคนไม่ดีนะคะที่สร้างความเดือดร้อนแต่ยืนยันนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นศัตรูกับนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองไม่เคยไล่ล่าใครทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายขณะเดียวกันก็ยังชี้แจงในเรื่องของสินค้าเกษตรเช่นยางพาราข้าวว่าจะต้องพยุงตามราคาตลาดโลกด้วยค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในจังหวัดเลยในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนะคะก็พบว่ามีนักการเมืองมาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือนางเปล่งมณีเร่งสมบูรณ์สุขอดีตส.ส.เลยพรรคเพื่อไทยที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าจะย้ายไปร่วมงานกับกลุ่มสามมิตรแต่ก็ได้รับการยืนยันค่ะว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ในนามกลุ่มสตรีไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะและที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาในครั้งนี้นะคะก็ไม่น่าจะแตกต่างกับการลงพื้นที่ครม.สัญจรในทริปที่ผ่านมานะคะว่าอาจจะถูกข้อครหาค่ะว่าเป็นการเดินสายหาเสียงเพื่อขอคะแนนความนิยมจากประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจทางการเมืองซึ่งก็อาจจะประมาณเดือนกันยายนนี้ค่ะ